นี่เบรกนี้ใจคอไม่ดีจริงๆนะฮะบอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนนี้ใครเปิด Instagram Facebook เนี่ยบอกเลยว่ามันต้องมีเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ว้ายแต่แล้วมันไหลไปตรงนั้นยังไงเพราะว่าใครๆก็แชร์ภาพ3หนุ่มกล้ามแน่น3คนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รายการของเราขอต้อนรับคุณเจจินตายคุณเต้นันทสัยและคุณกำปั้นบาสูตัวเหมือนพนักงานขายน้ำหอมที่ห้างเลยเพราะว่าถอดเสื้อเพราะถอดเสื้อผมนึกว่ามาขายน้ำหอมเลยใจเย็นครับเห็นชุดแน่นไม่ค่อยชินเลยตอนนี้เพราะว่ามันต้องเป็นประมาณนี้หมดแล้วอะฮะกล้ามหาสักกล้ามยังไงจะเจอไหมไงนั่นมากนี่ก็อยากจะจับเหมือนกันแต่กลัวบัวตบเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากลัวกลัวตายแล้วแต่ว่าเรื่องนี้แซ่บมากครับผมแซ่บกว่าปีก่อนๆยังไงคะก็จริงๆแล้วพวกเราก็ออกกำลังกายกันมาพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็ทำอาหารเกี่ยวกับคินฟู้ดด้วยก็คือกินแล้วให้มันมีกล้ามเนื้อที่สวยงามนะฮะเราก็เลยอ่ะไหนๆก็จะทำอาหารแล้วเราก็ต้องพรีเซนเตอร์ต้องไปจ้างทำไมก็พวกเราเองนี่แหละจัดการเลยแล้วก็ไปถ่ายครับผมที่มาลดีฟครับผมที่มาลดีฟเลยใช่ไหมคะจะบอกว่าแซ่บมากจริงนะเมื่อกี้เปิดรูปอะไรนะกุ๊กกิ๊บคำถามนี่มีรูปนึงมีรูปนึงรูปนึงอะไรคืออะไรของเรียนนี่มือไม้สั่นไปหมดแล้วพี่นุ้ยเป็นพรหมจรรย์ค่ะพี่นุ้ยเป็นพรหมจรรย์นางตกใจแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะพรหมจรรย์นี่สิ่งที่นุ้ยสงสัยอะไรนี่ฮะไม่อยากรู้นุ้ยกับกุ๊กกิ๊บสงสัยสองคนว่าน้ำมันพุ่งขึ้นมาได้ไงเหรอรูปนี้มันมีอะไรตะวัดขึ้นมารูปนี้ถ่ายยากที่สุดอันนี้โชว์พลังถ่ายยากมากถ่ายยากมากถ้าเกิดไม่มีเพื่อนไปด้วยอาจจะร้องไห้ได้ไม่แต่ว่านี่มันแบบมันเป็นอาร์ตโชว์พลังของถ่ายยังไงคือเราอยู่ในน้ำครับเราก็กระโดดขึ้นมาแล้วก็รอจังหวะที่น้ำมันปิดพอดีถึงจะได้ภาพแต่บางภาพก็จะไม่ปิดอะไรเงี้ยอันนี้คือจะให้มองเป็นศิลปะพี่ใหญ่แข็งแรงมากแล้วคอนเซ็ปต์เป็นยังไงคอนเซ็ปต์จริงๆแล้วเราเน้นที่มัสเซลเนาะใช่ครับแล้วก็ซัมเมอร์ใช่ครับใช่ต้อนรับซัมเมอร์ครับการทำโฟโต้บุ๊กของคุณไม่ค่อยมีงบกันใช่ไหมฮะไม่มีเสื้อผ้าเลยวันพีซมีหมวกอยู่ใบเดียวจริงๆเนาะเขาให้ทางนี้แนวนี้ต้อนรับเท้าเท่านั้นคุณมันเป็นซัมเมอร์ค่ะอากาศร้อนถามพี่กำปั้นหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าพี่อุตส่าห์ลงทุนไปอัพมาใหม่เลยเพื่อที่แบบจะถ่ายโฟโต้บุ๊กใช่ปะคะจมูกดิใช่ๆจริงๆแล้วไม่อ่ะครับเพราะว่าจังหวะที่อันเก่าเนี่ยมันมีปัญหาที่ว่าพอไอ้คนทำจมูกบางทีอายุมากๆหรือว่าทำมานานๆ10กว่าปีเนี่ยมันก็เหมือนต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนนะฮะพอเปลี่ยนแล้วก็ยังไม่ค่อยดีขึ้นเนี่ยมีปัญหาคุณนุ้ยคะคุณนุ้ยสนใจงานนี้ไหมคะคุณไม่ถามเลยสนใจพี่ดีกว่าสนใจแขกรับเชิญหน่อยครับตายเขาอยู่ในหนังสือแล้วค่ะจะบอกว่าในหนังสือจะมีแบบว่า2จมูกจริงเหรอคะตอนไปซัมเมอร์ที่อันเก่าครับแล้วก็ตอนอันแรกๆที่ถ่ายในสตูของพี่ติ๋มนี่อันนี้คือแบบว่าจมูกยังแบบประมาณถักทำมาได้ประมาณไม่ถึงเดือนนะครับแจ็คมีอะไรจะถามแต่พวกพี่เนี่ยเป็นคนที่ชอบโชว์ชอบถ่ายเป็นพวกโรคจิตอะไรอย่างงี้ป่ะไอ้นี่มันอิจฉาไม่คืออยากรู้ว่าเพราะว่าอะไรพี่ไม่หรอกเราก็อัปเดตฮะเราเป็นเหมือนแรงบันดาลใจนะจริงๆในหนึ่งครั้งที่เราโชว์เนี่ยมันก็คือการพัฒนาการของเราเป็นเรื่องราวของเราใช่ไหมฮะมันก็จะมีคนที่แบบเห็นแล้วมีพลังเหมือนตัวเราอ่ะเวลาเราเห็นฝรั่งที่เราฟอลโล่อยู่อะไรเงี้ยแล้วโชว์กล้ามาเราก็รู้สึกว่าวันไหนขี้เกียจเนี่ยปุ๊บมันมีพลังให้ออกไปเล่นเลยนะจริงๆมันช่วยได้มันช่วยได้คุณนุ้ยวันนี้จะเล่นใช่ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวให้ดูพลังนิดนึงดูอะไรดูอันนี้วันนี้ไม่ทอดแล้วนะไม่เขาอยากเล่นเขาอยากเล่นฟิตเนสร้อนเลยมันร้อนนี่ใครพี่เต้ชอบไหมฮะใครแนะโอ้แต่ว่าโอ้ยก่อนใครแนะนำให้กินอาหารคลีนมาเลยค่ะคลีนมากเลยตรงเนี้ยนี่ไหนก็โชว์นะโชว์ให้มันครบๆสิเอาพี่หัวไหล่อันนี้ท้องเดี๋ยวผมโชว์นี่ครับไม่ได้หัวเข็มขัดแล้วโชว์หัวเข็มขัดไม่ชอบที่พี่หนุ่ยแบบเธอบอกให้เขาโชว์ให้มันครบๆสิมึงมากอย่างเงี้ยหนุ่ยค่ะหนุ่ยก็ต้องจับเลยถอดแล้วก็ไม่ต้องใส่เลยหนุ่ยใส่แล้วหนุ่ยอะไรนะโอ้ยปิดแผลอันนี้หมดอารมณ์มากเลยปิดด่วนมีจ้างเทรนเนอร์ด้วยใช่ป่ะคะมีไหมคะครับจริงๆแล้วเราเล่นกันมา
้องยังจีนมาเล่นมานานกี่ปีคะพี่กี่ปีกว่าจะได้ขนาดเนี้ยถ้าเอาความเปลี่ยนแปลงจริงประมาณปีครึ่งได้นะนี่แต่ว่าไหลเจอ่ะใหญ่กว่าหัวกุ๊กกิ๊บอีกช่วงนี้ไหลลู่แล้วฮะเจ็บบาดเจ็บอยู่เสียค่าดูนะครับเสียค่าเทรนเนอร์ไปเท่าไหร่ฮะก็เยอะครับแต่มันคุ้มค่ามากเลยฮะมันเหมือนเราได้สุขภาพมาซึ่งแบบสุขภาพที่ดีมันหาซื้อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้ยังต้องใช้เทรนเนอร์กันอยู่ไหมคะหรือว่าออกเองก็มีบ้างบางครั้งที่อยากจะดันน้ำหนักให้มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยมีเทรนเนอร์คอยเซฟอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ได้ข่าวว่าจะมีแถลงข่าวแจกลายเซ็นอะไรยังไงคะพรุ่งนี้วันที่6นะฮะก็ไปใครที่อยากได้หนังสือพร้อมลายเซ็นกับก็ถ่ายรูปกับพวกเราก็ไปเจอกันได้ที่ศูนย์ศิริกิติ์นะฮะสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะครับผมตอนช่วง4โมงเย็นถึง5โมงครึ่งนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้จะปล่อยดาวน์โหลดครั้งแรกด้วยเรามีอีบุ๊กด้วยสนใจกันหน่อยสนใจสนใจดูไม่จบเลยดูไหนบอกอยากกลับบ้านไงคือกิ๊ฟพี่ก็ดูอยู่พี่ก็ฟังอยู่เจ๊เอาเปล่าเจ๊เอาเล่มหนึ่งไหมเก็บไหมเล่มนี้อย่างนี้เล่มเท่าไหร่อะฮะอย่างนี้เล่มละ1,699ครับทำกี่เล่มฮะทำกี่เล่มเดียวก็โอ้โหพอแล้วทำมาถึงว่าทำทั้งหมดกี่เล่มครับตอนนี้คือเราทำมา1,000 เล่มก่อนครับผมโอ้ยเก็บให้ครับแต่ที่บอกว่ามีดาวน์โหลดนี่เป็นสบู่ตกไม่ยอมเก็บด้วยเวอร์จิ้นตี้นังไม่รู้เรื่องตอนนี้มีดาวน์โหลดแบบอีบุ๊กด้วยนะคะในราคา399บาทยังไงคะจะมี160หน้าจะไม่เหมือนในหนังสือนะฮะหนังสือจะมีความแซ่บคือในหนังสือจะเห็นขนดาวน์โหลดไม่เห็นขนอันนี้200หน้าขนแขนขนขาเห็นชัดเห็นทุกอนุผมขอแค่อย่างเดียวพวกพี่3คนแหละไหว้เลยอย่าไปบ้านคุณมดดำนะถ้าก็โทรชวนไปอะไรอ่ะอันตรายเอ๊ะมันจะเอ้ยเธอมานี่เดี๋ยวฉันแจกเกงให้ตัวละ10,000อย่าไปขอร้องเลยบอกตรงนี้เลยบอกก่อนเลยอย่าไปบ้านมดดำเขาชอบโชว์ไงบ้านเจ๊สินี่ขอถามเรื่องสาระบ้างดีกว่าสำหรับคนที่แบบอยากจะพิทุนแบบนี้อาหารการกินต้องขนาดไหนอะคะผมว่าอาหารเนี่ยสำคัญมากๆครับผมให้อาหารสำคัญ 70% เลยครับนะครับฝรั่งหลายคนเนี่ยที่เขาเป็นนักเพาะกายเขาบอกเลยนะครับเขาอยู่ในครัวมากกว่าอยู่ในยิมเพราะฉะนั้นเขาให้ความสำคัญกับอาหารมากกว่าบางคนเล่นเท่าไหร่แต่ว่าอาหารการกินไม่ได้ก็ไม่ขึ้นเนาะถูกต้องครับจริงใช่ครับอย่างพี่จิมเนี่ยเล่นมาผมมาเล่นมา20ปีนะผมเล่นกับพี่ธัญญาจนได้ป่ะเออใช่เราไปถ่ายละครด้วยกันใช่แล้วพี่ธัญญาเล่นด้วยหรอเล่นตั้งแต่แล้วก็เลิกเล่นไปเล่นไปแป๊บนึงครับเมื่อก่อนช่วงแก่ใช่จะโฟกัสแต่น้ำหนักอะฮะแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจอาหารครับความเปลี่ยนแปลงมันเลยแบบมันจะบวมๆแปลกๆอ่ะทรงเราไม่ใช่อ่ะเราไม่ได้ชอบแบบมันไม่ลีนเนาะใช่พอมาคุมอาหารนะครับประมาณปีนึงก็พัฒนาไปเลยนะก็มีซิกแพคได้เลยแล้วอย่างเงี้ยการคุมอาหารต้องมีนักโภชนาการมาดูแลมั้ยคะจริงๆแล้วผมก็ให้โค้ชของเรานะครับซึ่งโค้ชของเราก็จบวิทยาศาสตร์การกีฬาโดยตรงมาเขาก็แนะนำให้เรานะครับแล้วก็ควบคุมอาหารอย่างเคร่งครัดมาตลอดกับการเล่นที่เหมาะสมใช่ไหมครับผมมันใช้ชีวิตยากขึ้นไหมฮะจริงๆแล้วอาจจะยากช่วงเดือน2เดือนแรกครับแต่พอเราทำเป็นระบบแล้วคราวนี้มันก็ง่ายละแล้วอย่างนี้สมมติว่าเกิดแบบวันนี้อยากจะพังอ่ะอยากกินเค้กอยากชีสเองอยากชีสเองมีหลบกินอย่างอื่นไหมครับผมจดไว้เลยครับผมจะจดเลยครับผมจะจดเลยอยากกินอะไรจดไว้แล้วก็หลุดวันเดียวอาทิตย์นึงใช่ขอนิดนึงได้มันต้องแน่ในฐานะอ้วนเนี่ยอยากได้หุ่นแบบพี่เลยกี่ปีชีสทุกวันชีสเองไม่ถึงปีหรอเนี่ยเต้เล่นไม่ถึงปีนะเต้5เดือนเต้เพิ่งมาเล่นเวทได้ไม่ถึงปีนะแต่เขาคุมอาหารเป๊ะที่สุดกว่าพวกผมสองคนเลยทำได้โอ้ยเพื่อนหนูไม่มีวินัยหรอกทุกวันนี้ยังท้องเสียอยู่กินคีนไงวะท้องเสียมึงกินอะไรของมันวะท้องเสียวันนี้เอ๊ะเดี๋ยวลาท้องเสียคนกินคีนยังไงท้องเสียงงมากกินนี่ไงน้ำมันกินน้ำผิดเดี๋ยวให้แต่ละท่านให้กำลังใจคนที่อยากที่จะฟิตหุ่นหน่อยดีกว่าเนาะมันต้องการกำลังใจอะอาเจพี่จิ๊กมาพี่จิ๊กก่อนได้ครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมอยากให้คนที่กำลังโฟกัสเรื่องน้ำหนักเนี่ยมันไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นฮะอยากให้ใส่ใจเรื่องอาหารเพราะว่าจริงๆแล้วความเปลี่ยนแปลงพวกเราอยู่ที่อาหารนะเล่นก็เล่นท่าเดียวกันครับแต่ว่าพอกลับบ้านไปเนี่ยเวลาเล่นเวทเราเล่นแค่2ชั่วโมงแต่ว่าอีก22ชั่วโมงเนี่ยคุณบริหารการกินยังไงโจทย์มีไม่กี่อย่างครับมีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีไก่มีปลาแล้วไม่กินของทอดของมันของหวานแค่นี้ครับแค่นั้นเองก่อนไปเราอยากให้เขาฝากหนังสือแต่ว่าเราไม่อยากให้เขาฝากธรรมดาเราอยากให้เขาถอดเสื้อของงานวันพรุ่งนี้เพราะว่าเอลิเชนผู้หญิงที่ไม่ควรทำเบรกนี้เป็นคนทำแล้วบอกเราโชว์หุ่นหน่อยจะได้บอกว่าจะได้ไปเจอกันเผื่อผู้ชายที่เขาอยากมีแรงบันดาลใจในการส่งตัวแทนด้วยเขาจะได้แทนตัวแทนแล้วไงไม่อยากเจอ3คนแล้วที่งานพี่กับปั้นแหละพี่กับปั้นต่อแล้วต่อแล้ว
แล้วฝากหนังสือด้วยเพราะเรากำลังจะปิดเพจให้ขอฝากเลยแม่ฝากกันเลยพี่ฝากเลยอ่ะอยากเจอพวกเรานะฮะ3คนในถอดเสื้อพร้อมกันพรุ่งนี้นะฮะที่ศูนย์เศรษฐกิจนะครับ4โมงเย็นนะครับไปเจอกันได้กล้องซูมกล้องซูมพี่ให้เต้ถอดเพราะว่าเต้เขาบอกว่าเป๊ะศูนย์เฮ้ยเดี๋ยวพี่หน่อยดิพี่หน่อยให้เขาถือด้วยให้เขาถือด้วยอันนี้ถ่ายละครตีหนึ่งอะไรนะคนเอสเอสมาบอกคุณเจถอดด้วยครับครับเดี๋ยวไปเจอในหนังสือดูเจอในตัวจริงกันพรุ่งนี้เจอกับพวกเขาทั้ง3คนได้ไปขอไลเซนไปขอคำแนะนำว่าจะทำยังไงให้หุ่นคุณเป็นแบบนี้แซ่บแบบนี้ซัมเมอร์นี้มันซัมเมอร์ใหม่แล้วค่ะคุณหุ่นคุณต้องแซ่บแบบนี้ไม่ใช่แบบอ้วนๆอย่างนี้นะคะคุณนุ้ยเดี๋ยวคุณนุ้ยขอซื้อเกงในต่อด้วยนะเอาไหมเอาไหมนุ้ยเงียบเลยอ่ะพี่นุ้ยนำเขินเอาวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนมากนะคะที่มาในรายการโอกาสมาแล้วครับสำหรับทุกคนที่สนใจจะลงโฆษณากับสื่อของ Woody World ทุกสื่อครับไม่ว่าจะเป็นรายการตื่นมาคุยเกิดมาคุยรวมไปถึงสื่อออนไลน์ด้วยติดต่อได้ที่หมายเลขเดียวหมายเลขนี้ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิฟต์นะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลย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 กดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe โอ้ยมองไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะยากตรงไหนกดสิครับ